รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกบ้านนะคะแล้ววันนี้พิธีกรรับเชิญนะคะเป็นพิธีกรอารมณ์ดีน่ารักนะคะพี่แจ็คไรเดอร์วรรุคู่หูคุยยกบ้านเจอที่ไรอารมณ์ดีสนุกสนานเดินช้ามากเลยเปิดรายการจะจบแล้วไม่ได้ครับคุณทิพย์ครับวันนี้เราต้องสำรวมมากยิ่งขึ้นนะครับแจ็คพี่เพิ่งจะโฆษณาคุณผู้ชมไปว่าแจ็คเป็นพิธีกรอารมณ์ดีเจอที่ไรมีเสียงคำคันแล้วอะไรอะแจ็คทำไมวันนี้เป็นอย่างเงี้ยแจ็คคนดีคนเดิมของพี่ทิพย์เปลี่ยนนิดเดียวคือสำรวมให้เกียรติกับสถานที่ครับวันนี้มาพบแขกรับเชิญต้องขนาดนี้เลยเหรอเอาแน่นอนครับวันนี้จะได้มีโอกาสมาบ้านคุณหญิงท่านทั้งทีผมเองเนี่ยก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยต้องดูแลมาเป็นอย่างดีทำไมถึงบอกคุณหญิงท่านน่ะชื่อท่านเหรอพี่ทิพย์ครับเวลาเราพูดอะไรพี่ทิพย์ต้องเรียบร้อยนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงแบบนี้คุณหญิงท่านเห็นเนี่ยคุณหญิงท่านก็ท่านจะไม่พอใจนะครับแจ็คต้องขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับเอางี้พี่ว่านะแจ็คเดี๋ยวถ้าแจ็คเจอแขกรับเชิญน่ะพี่ว่าแจ็คจะเปลี่ยนไปนี่อะไรเนี่ยโอ้นี่ขนาดผมยังไม่ได้เจอหน้าแขกรับเชิญผมยังเปลี่ยนแล้วขนาดนี้ที่ต้องเจอต้องเปลี่ยนมากกว่านี้ตายแล้วตายแล้วจะทำยังไงดีแจ็คทำไมแจ็คดูประหม่ามากเลยฮะผมไม่เคยใส่สูทขาวออกรายการไหนเลยนะครับแต่เช่าสูทขาวเพราะรู้สึกเหมือนคุณชายพี่ว่านะแจ็คแจ็คใส่เกงขาวด้วยแล้วพี่จะเชิญแจ็คไปตั้งศาลครับเรียกว่าเป่าหอยสังรอเลยเฮ้ยบ้าพี่นี่แต่งตัวแบบคุณชายไงเอางี้เอางี้เดี๋ยวพาไปเจอแขกรับเชิญจะได้มีสติหน่อยพี่ทิพย์ค่อยๆนะครับไม่ต้องสำรวมใช่ไหมต้องสำรวมมากๆครับไม่รู้ว่าคุณหญิงท่านจะพอใจหรือเปล่าถ้าพี่ทิพย์ทำแบบนี้พบคุณหญิงไปเดี๋ยวพาไปพบคุณหญิงไปตรงนี้แต่งตัวน่ารักนะครับยังไม่ได้ชมเลยรวมมากเลยนี่แขกรับเชิญรออยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยแจ๊คอะไรพี่แจ๊คไหวปะเนี่ยเราอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตามคิวต้องไปเจอคุณหญิงคุณหญิงคือคุณหญิงแย่ใช่ทำไมอ่ะโอ้ถ้ารู้ว่าหญิงแย่โถไม่ต้องเรียกคุณหญิงอ่ะเรียกแย่โอ้โหแล้วดูชุดหูสามไปเช่ามาหลังสี่ลาดนี่หมอไม่มีใส่แถลงข่าวโควิดเลยเนี่ยหญิงนี่ฮะแย่มันอย่างนี้แย่อย่างแย่ใจเย็นใจเย็นไอ้บ้านแย่ไปโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วดูดิแก้ววงแก้ววายแขวนขนาดนี้เอาเฮ้ยของเราขอบคุณหญิงแย้มากนะคะเปิดบ้านค่ะค่ะยินดีค่ะกลับดีเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จะบอกก่อนรอแขกแล้วเจอคนนี้นานมากกว่าจะเปิดบ้านให้เรารู้ไหมขอบคุณมากจริงๆที่เขาไม่เปิดให้อ่ะเพราะว่าเขาพยายามบอกว่าไม่ต้องเอาแจ็คมาได้ไหมเออเจรจาอยู่นานมากพยายามแอลบอกเฮ้ยไปบ้านหนูไปบ้านหนูแล้วให้หนูพอแล้วใจเย็น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 ทำไมต้องเป็นอย่างนี้มันคืออะไรปั่นจักรยานมาบ้านแย่หรอคะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ามีความอยากของเราต้องร่อนร่อนเอวนี่ถามอย่างแรกเลยหญิงแย้นี่ชื่อตั้งแต่กำเนิดเกิดออกมาจากท้องมารดาแล้วหนูชื่อนนทชัยจริงไหมเนี่ยโตมาใช้ชื่อนายโตมาใช้นายตอนนี้ใช้นางสาวใช้นางสาวอ่ะพอเถอะขอความจริงนะฮะตกใจอ่ะเชื่อจริงจริงจริงชื่อนนทพรนนทพรนนทพรนั่นแหละค่ะเออแล้วมันมาเป็นแย้ยังไงอ่ะคือตอนอยู่ศิลปากรเนี่ยมันก็จะแบบมีพวกตัวเงินตัวทองในมหาลัยเยอะแล้วเวลาเราเต้นอ่ะเราก็ได้รับอินสปิเรชันจากน้องตัวเงินตัวทองท่าเต้นของเราอ่ะเหรอเดือดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเรียกว่าอะไร
แย่แย่อะไรอย่างนี้ไงก็เลยเป็นที่มาที่ไปแล้วเราก็ชอบด้วยไงชื่อแย่มันดูแบบเท่มันคือแบบมินิตัวเงินตัวทองเป็นแบบกำลังน่ารักแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยเพราะไม่มีใครกล้าชื่อหนูดีใช่ไหมคะพิเศษพิเศษเป็นการ differentiate ตัวเองเป็นคนพิเศษไงเขาฟังว่าคนพิเศษดีไหมล่ะคนพิเศษแปลว่าอาจจะแบบว่ามีความยิ่งใหญ่กว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ปัญหาอ่อนกว่าคนอื่นอ๋อแล้วมันเด็กพิเศษแล้วพอจากแย่แล้วทำไมถึงต้องเป็นหญิงแย่ทำไมเป็นมาดามแย่หรือมาดามแย่ดูว่าขายจมูกมาดามเองอย่าไปยุ่งกับเขาเราไม่ได้คือตอนนั้นอ่ะถ่ายแบบ Morning Kiss เป็นแบบว่าแบรนด์เสื้อผ้าในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็รู้สึกว่านางแบบชื่อแย่มันดูแบบไม่น่ารักเลยคิดว่าอาจจะตั้งชื่อว่าอะไรดีให้มันดูแบบว่าซอฟลงมาอ่ะแย่หยีดีไหมแย่หยีแย่แย่แย่ลูกแย่เพราะว่าไอดอลต้องมีสองพยางจะแย่เฉยไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนมาเรียกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเดาเอาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นหญิงแย่เพราะมันเป็นยอยองไงหญิงแย่เข้าโอเคก็เลยหญิงแย่ก็ได้แล้วแต่หลังจากนั้นมาคนก็คิดว่าแย่มีเชื้อเอาสนุกว่าคนให้เกียรติแย่มากขึ้นในสังคมขอบคุณทุกคนมากๆเลยเขาไปไหนเขาเรียกคุณหญิงแย่ใช่คนจะเข้าใจว่าเป็นคุณหญิงหรือเปล่าจริงๆมีคนเข้าใจผิดจริงเข้าใจผิดแบบจริงจังเลยแล้วแบบตอนแรกไปสืบราชสกุลมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนให้เกียรติแย่มากจริงๆแล้วหลังจากนั้นพอเขารู้ความจริงว่าออกไม่ได้มีอะไรเลยกับเขาต้องทั่วไปนี้เลยใส่เลยเป็นแบบพี่แจ๊คใส่อย่างนั้นเลยนะคะขอภาพซ้ำนิดนึงนะแต่วันนี้เปิดบ้านให้เราที่นี่คือเป็นโฮมออฟฟิศใช่ไหมคะอย่าเรียกว่าเป็นโฮมออฟฟิศเลยเรียกว่าเป็นบ้านนั่นแหละเพราะจริงๆแล้วคนทำงานก็มีแค่แย่และน้องเอ๋ยอ๋อสวัสดีค่ะมีน้องอยู่ดูเงียบมากเลยลูกเงียบมากจะตั้งแต่งตัวแบบว่าสีโทนเดียวกับนั่นสิเกินไปกับเก้าอี้เลยดีนะไม่นั่งเก้าอี้ตัวนี้ไม่งั้นโอ้โหเกินแต่งตัวคุมโทนสุดแล้วอีกอย่างอยู่ที่นี่มานานยังคะอยู่มาประมาณจะ3ปีแล้วค่ะพื้นที่เนี่ยก็กว้างขวางเนาะมีน้องแมวอะไรวิ่งใช่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ทั้งบ้านพื้นที่100ตารางวา100ตารางวาแต่ว่าเรียกว่าสร้างเต็มพื้นที่อ่ะแล้วมันดูโปร่งมันดูโปร่งเต็มแบบตามกฎหมายเป๊ะๆก็คือเอาง่ายๆว่าด้านข้างบ้านเนี่ยปกติจะเป็นบ้านเดี่ยวทั่วไปเขาจะต้องมีหน้าต่างให้ลมเข้าอันนี้ไม่เอาจ้ะกลัว PM จ้ะเปล่าหรอกแกได้พื้นที่เยอะแกได้พื้นที่ในบ้านเยอะสร้างเต็มพื้นที่สร้างเต็มไปเลยแล้วติดโคมไฟเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเลยดูกว้างขวางไม่ชอบธรรมชาติก็เลยไปทำหน้าใหม่หมดเลยให้มันแบบว่าดูเป็นปอมๆหน่อยเดี๋ยวนะแต่อันนี้ก็ใช่นะต้นมงต้นไม้ในบ้านเนี่ยปอมหมดเลยปอมหมดจริงปอมหมดนี่ไม่ใช่คนจริงนะนี่ปอมหมดเฮ้ยไอ้นี่คนจริงไอ้คนเถอะปอมเป็นของจริงมากในบ้านแต่เห็นแบบนี้นะดูทันสมัยอย่างเงี้ยเชื่อฮวงจุ้ยบ้านจัดตามฮวงจุ้ยประมาณนึงดีกว่าเอาง่ายๆว่าเขาห้ามหันกระจกเงาออกจากบ้านแล้วก็ไม่หันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไล่มาตั้งแต่หน้าบ้านมีน้ำพุมีความเคลื่อนไหวหน้าบ้านมีลูกบ้านน้องหมาด้วยอ่ะประตูห้ามตรงกันด้วยไหมเกี่ยวค่ะประตูห้ามตรงไม่ใช่เปิดประตูแล้วทะลุปุ๊บ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 เข้าหลังบ้านแล้วก็ห้ามเห็นห้องน้ำแล้วน้องหมาที่เป็นฮวงจุ้ยด้วยไหมเอาจริงตอนแรกเป็นฮวงจุ้ยเพราะว่าเขาบอกว่าให้แย่ต้องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้รักษาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะไปหารูปปั้นมาแล้วตอนแรกอ่ะมีรูปปั้นหมา1ตัวรูปปั้นแมวส้มอีก1ตัวแล้วมีอยู่วันนึงป้าต้อยฮะกวาดปุ๊บแมวตกแตกหน้าโบวันรุ่งขึ้นมนุษย์แมวส้มโผล่มาแทนจริงมากคือมีแมวที่มีชีวิตมาหลอนมากเหมือนแบบว่านางถูกกักเก็บวิญญาณในตุ๊กตาแมวเป็นไปได้เลยพอป้าต้อยมาปล่อยวิญญาณตุ้มนางก็ออกมาเป็นตัวแล้วนางมาไงอ่ะนางเดินผ่านมาหรอนางเดินมาว้าวมาแบบท้องอ่ะอุ้มท้องมาเลยเป็นแมวแบบจรจัดเป็นแมวจรเป็นแมวขนลุกไหมแล้วปรากฏว่าเหมือนนางน่าจะหาที่คลอดลูกหาเชลเตอร์ที่ปลอดภัยมาอยู่เลยจ้ะนางมาอยู่แล้วนางให้โชคไหมกำลังจะพูดเรื่องนี้ตอนแรกไม่คิดอะไรเรื่องว่าแบบเป็นลูกปั้นแมวแล้วหน้าแตกไม่คิดสรุปมาอยู่สักพักนึงโอ้โหรายได้ขึ้นงานตุ๊ดๆๆๆอย่างงี้เราเลยแบบก็เลยลองมองย้อนกลับไปตอนนั้นเราเคยมีรูปปั้นแมวหรือนี่คือการปลดปล่อยวิญญาณเป็นไปได้แน่นอนอาจมีพลังงานบางเ
แย้เนี่ยเข้าวงการตอนแรกเลยนะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเข้าวงการหรือเปล่าแต่ว่ามีปรากฏหน้าบนทีวีอะไรเงี้ยก็คือโฆษณาทีวีเลยโฆษณาอะไรตอนสวยๆเข้ามากันเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยร้อยคนเอาแค่14คนอ่ะแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นเอาคนละคนละเวทีช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินช่วง Business Smart Startup by GSBคุณผู้ชมครับธุรกิจที่เราจะพาไปชมในวันนี้เขาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทั้งทางด้านการวางระบบบริหารจัดการสำหรับองค์กรธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมไปถึงเว็บไซต์เฉพาะทางครับเส้นทางการดำเนินธุรกิจจะเป็นอย่างไรและมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับบริษัทของเราก็ทำเกี่ยวกับระบบ IoT นะครับแล้วก็ระบบ e-commerce แล้วก็พวกงาน securityงานซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์นะครับแล้วก็มีพวกงานเน็ตเวิร์กด้วยตอนนั้นเรามองว่าห้างโมเดิร์นเทรดเข้าเยอะเราเลยอยากให้ผู้ประกอบการในสุราษฎร์เนี่ยได้มีเครื่องมือดีๆเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับโมเดิร์นเทรดได้นะครับนวัตกรรมที่เราทำขึ้นก็คือเราจะทำเป็น one app solution ก็คือใช้แค่แอปเดียวแล้วก็ควบคุมทุกอย่างเลยรวมถึงมีรายงานติดตามผลให้เราดูย้อนหลังด้วยเราจะสามารถนำตรงนี้ไป forecast ต่อได้ว่ามันเติบโตตามการควบคุมของเราหรือเปล่าคือมันจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้หมดเลยตัวออมสินที่ได้มาเนี่ยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับต่ำจริงๆต่ำมากจริงๆนะแค่24เดือนมันก็ทำให้ผมพ้นวิกฤตตรงนี้แล้วก็เติบโตกลับขึ้นมาได้แล้วล่ะครับทั้งนี้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟท์โลนของธนาคารออมสินอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง20ล้านบาทดอกเบี้ย 2% 2ปีแรกโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งปัญหาถ้าเราสังเกตวิเคราะห์แก้ไขและพัฒนาต่อยอดก็สามารถนำมาประยุกต์เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าได้ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนกับความคิดของคุณเสมอวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ